สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนครับวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับแนะนำสินค้านะครับพวงกุญแจที่ผมทำอยู่ก็คือพวงกุญแจ Star Wars นะฮะก็คือนำเข้ามาจำหน่ายนะครับก็มีหลายๆท่านเพื่อนๆหลายคนสอบถามมาว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับวันนี้ก็จะแนะนำมาให้ดูแต่ละตัวว่าที่ผมเอามาจำหน่ายเนี่ยมันเป็นลักษณะยังไงบ้างนะครับเริ่มจากตัวแรกก่อนแล้วกันนะฮะดัตไวเดอร์ครับตัวนี้นะฮะก็เป็นตัวแรกที่ผมนำเข้ามาจำหน่ายให้เพื่อนๆนะครับอันนี้ก็ขายดีครับตัวนี้คือเขาจะมีเสียงแล้วก็มีไฟในตัวครับตัวที่สองนะครับก็คือตัวนี้ครับStormtrooper ครับสีขาวนะฮะถ้าเป็นทหารในเรื่อง Star Wars เหมือนกันครับเพราะเชื่อมกันครับเขาก็จะมีเสียงในตัวเหมือนกันนะครับแบบที่3นะครับอันนี้น่ารักมากอันนี้คือ BA ครับกลมๆที่วิ่งได้นะครับในหนังนะวิ่งตามนี่ๆๆอย่างเงี้ยครับก็ตัวนี้ก็เช่นกันครับเขาก็มีเสียงในตัวเหมือนกันนะครับอยู่ไหนเอ่ยนี่ครับกดตรงนี้ครับนี่ครับอันนี้คือ BA ตัวที่4นะครับอันนี้ก็คืออาจารย์เจไดนะฮะอาจารย์เจไดสีสวยครับน่ารักนะฮะทำออกมานี่ใช้ได้เลยมีเสียงและไฟในตัวเหมือนกันครับเป็นแบบฉบับของเขาส่วนตัวต่อไปนะอันนี้ไม่เกี่ยวกับเรื่อง Star Wars นะครับอันนี้เป็นเรื่องจากภาพยนตร์เรื่อง Batman นะฮะเพื่อนๆคงจำกันได้เขาก็เอกลักษณ์ของเขาเนี่ยรูปทรงนี่ครับทำออกมาสวยครับใช้ได้เลยนะครับมีเสียงในตัวเหมือนกันครับเราจะลองดูนะครับว่าเป็นยังไงนี่ครับเสียงของเขาท่านนี่คือ Batman นะครับตัวต่อไปที่ผมจะแนะนำนะครับนี่ครับอันนี้เป็นไอรอนแมนนะครับไอรอนแมนนะเช่นกันครับมีเสียงในตัวนะครับดูด้านหลังแล้วนะครับนี่ครับนี่ครับอันนี้คือไอรอนแมนนะครับส่วนตัวต่อไปนะครับอันนี้คือกัปตันอเมริกาครับสวยครับสวยเหมือนกันแนะนำเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับอเมริกาตัวสุดท้ายครับอันนี้ผมจำชื่อไม่ได้ครับว่าชื่ออะไรนะเห็นเป็นในการ์ตูนของวอลต์ดิสนีย์ครับเขาก็น่ารักนะครับทำออกมาสวยดีนะครับน่าใช้นะฮะก็เป็นอย่างนี้ครับนี่นะครับทั้งหมดนี้นะที่รีวิวมาให้ดูเนี่ยครับก็คือเป็นตัวกุญแจที่เอามาจำหน่ายเพื่อนๆทุกคนนะครับถ้าสนใจลองเข้ามาดูได้นะครับที่เว็บเพจใน Facebook นะครับชื่อว่าพวงกุญแจ Star Wars นะครับจะเห็นมีสินค้าหลายๆอย่างรวมอยู่ในนั้นนะครับในราคาที่ไม่สูงนะฮะก็เพื่อนๆสามารถเข้ามาติดตามแล้วก็รับชมแล้วก็เลือกซื้อได้นะครับสำหรับวิดีโอคลิปวันนี้นะครับก็ขอจบเพียงแค่นี้นะฮะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับและหวังว่าคงได้พบกันอีกในครั้งต่อๆไปนะครับสวัสดีครับ